หนึ่งเรื่องที่สำคัญคือเรื่องของการวางแผนเนี่ยครับที่อาจารย์บอกถ้าวางแผนดีก็มีชัยไปกว่าครึ่งแล้วนะครับขายผลผลิตได้ราคาดังนั้นเกษตรกรอาจจะต้องวางแผนอย่างเกษตรกรที่ปลูกผักชีตอนนี้โอ้อาจจะต้องวางแผนกันเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าราคานี่พุ่งขึ้นมานี่วันเดียวคุณศิริมาเห็นได้ข่าวว่าขึ้นมา50บาทเลยนะฮะค่ะพุ่งมากิโลกรัมละ50บาทนะคะถ้าไปสำรวจบางพื้นที่อย่างที่ไกลๆหน่อยอะค่ะตลาดที่จังหวัดสงขลาค่ะราคาวันก่อน250บาทผู้สื่อข่าวไปสำรวจเมื่อวานค่ะราคาอยู่ที่300บาทต่อกิโลกรัมนะคะราคาที่ปรับขึ้นมาจากตัวแทนคนที่จำหน่ายที่มาจากภาคกลางเนี่ยค่ะเขาบอกว่าไม่มีของไปส่งให้เพราะว่าแหล่งปลูกผักในพื้นที่ภาคกลางหลายจังหวัดฝนตกผลผลิตไม่เป็นไปตามเป้าหมายนั่นเองค่ะทีมข่าวไปสำรวจราคาผักในตลาดทรัพย์สินพาซ่าที่เขตเทศบาลนครสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลานะคะตอนนี้ผักชีแพงขึ้นถึงกิโลกรัมละ300บาทเมื่อวันก่อน250บาทค่ะไม่ใช่ผักชีอย่างเดียวที่แพงขึ้นนะคะหลายชนิดก็ปรับขึ้นเช่นเดียวกันทั้งต้นหอมผักขึ้นช่ายผักบุ้งแล้วก็ผักกาดขาวราคาที่ปรับขึ้นมาจากตัวแทนจำหน่ายค่ะเอเย่นใหญ่ที่ส่งมาจากต้นทางภาคกลางก็ส่งมาน้อยนะคะเนื่องจากแหล่งปลูกผักในภาคกลางหลายจังหวัดฝนตกโดยเฉพาะแปลงผักชีได้รับความเสียหายทำให้จำนวนผักชีที่ส่งให้ลูกค้าต่างจังหวัดลดลงตามไปด้วยผักอื่นๆก็ได้รับผลกระทบนะคะโดยราคาผักที่ตลาดทรัพย์สินพาซ่าก็เนี่ยค่ะราคาแพงขึ้นอย่างต้นหอมเนี่ยค่ะก็แพงนะคะก็บอกว่าอยู่ที่กิโลกรัมละ150บาทผักกาดหอมกิโลกรัมละ100บาทเป็นต้นค่ะวันนี้ผักชีขึ้นราคามากิโลละ300บาทค่าขายแล้วมีผักอะไรขึ้นจาก300บาทนี้ไม่มีผักชีอย่างเดียวที่ขึ้นแต่อย่างอื่นก็แพงเหมือนกันเขาบอกสาเหตุไหมเขาคิดที่ราคานี้เพราะอะไรก็รู้แล้วว่าน้ำท่วมฝนตกของน้อยคุณประภาเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่บอกได้ถึงดัชนีชี้วัดความต้องการของลูกค้าแล้วก็บอกได้ถึงต้นทุนของราคาผักนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่ไปตลาดแห่งนี้ผู้สื่อข่าวก็จะไปถามคุณประภานี่แหละนะคะส่วนคุณสมทรงศรีสมทรงค่ะรองคุณอุดมศรีสมทรงนะคะรองอธิบดีกรมการค้าภายในบอกว่าตอนนี้กรมก็ได้ลงพื้นที่ไปที่ตลาดสี่มุมเมืองจังหวัดปทุมธานีเป็นตลาดขายส่งผักขนาดใหญ่ที่จะกระจายสินค้าไปยังกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ตลาดอื่นๆด้วยนะคะก็ไปพบว่าผักชีราคาแพงขึ้นจริงๆอย่างในกรุงเทพเนี่ยค่ะจาก180ถึง190บาทขยับขึ้นมาอยู่ที่260ถึง270บาทหรือว่าขึ้นมาจากสัปดาห์ก่อนถึง80บาทต่อ1กิโลกรัมอันนี้ก็เนื่องมาจากจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเป็นแหล่งเพาะปลูกสำคัญประสบปัญหาฝนตกชุกผลผลิตได้รับความเสียหายใบเน่าประกอบกับเกษตรกรเริ่มเพาะปลูกผักชีรุ่นใหม่หลังจากที่เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ภาคอีสานก็คือจังหวัดขอนแก่นแล้วก็จังหวัดชัยภูมิซึ่งเป็นแหล่งผลิตนะคะส่งผลทำให้ตอนนี้ผักชีเนี่ยค่ะเพราะว่าเพิ่งเริ่มปลูกก็เลยผักเข้าสู่ตลาดน้อยผู้ดมคาดว่าผักชีรุ่นใหม่จะเข้าสู่ตลาดมากขึ้นในสัปดาห์หน้าแล้วก็ราคาก็จะปรับตัวลดลงนะคะและเพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนค่ะกรมการค้าภายในบอกว่าสิ่งที่พอจะช่วยได้ในตอนนี้ก็คือเชื่อมโยงผลผลิตผักชีจากแหล่งผลิตไปจำหน่ายสู่ผู้บริโภคโดยตรงราคาที่เขาขายเนี่ยค่ะก็ถูกกว่าท้องตลาดเขาจะขายขีดละ20บาทหรือว่ากิโลกรัมละ200บาทก็ไปขายผ่านทางช่องทางรถโมบายพาณิชย์จะวิ่งไปขายตามสถานที่ชุมชนกว่า100จุดทั่วกรุงเทพและปริมณฑลเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติบางคนอาจจะตั้งคำถามว่าตามอาหารเนี่ยไม่ใช่ผักชีได้ไหมเพราะว่าผักชีจริงๆแล้วเนี่ยก็เอาไว้โรยหน้าสร้างความสวยงามเท่านั้นนะคะอร่อยนะคุณผู้ชมว่ายังไงแต่ถ้าเกิดเป็นสาคูไส้หมูคุณสิริมาโอเคไม่ได้ไม่ต้องมีนะเดี๋ยวมันเลี่ยนเนาะผักชีฝรั่งได้ไหมผักชีฝรั่งก็ได้แต่มันก็จะไม่ครบสูตรไงค่ะผักชีเนี่ยก็เป็นปัญหาที่เรารายงานมาตลอดนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ฝนตกชุกสภาพอากาศที่แปรปรวนก็ราคาแพงขึ้นแต่ว่าพอสภาพอากาศที่แปรปรวนเนี่ยค่ะเกษตรกรจะไปปลูกต้องการให้ได้ราคาแพงๆก็ยากอยู่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยตอนนี้แม่ค้าบางคนบอกว่าผักชีไม่ซื้อละไปซื้ออย่างอื่นมาโรยหน้าเอาแล้วกันให้เห็นเป็นเขียวๆดูน่ากินต้นหอมซอยก็น่าจะได้อยู่นะคะ